สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้วันที่15เมษายนนะคะคลิปที่แล้วนะคะทุกคนวันพูดผิดเกี่ยวกับเดดไลน์ในการเสียภาษีของทางสหรัฐอเมริกานะคะคือจริงๆแล้วนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเดดไลน์ในการยื่นเสียภาษีนะคะจนถึงวันที่15เมษายนของทุกๆปีนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะเขายื่นเวลาออกไปให้เสียภาษีจนถึงวันที่17พฤษภาคมนะคะทุกคนคลิปที่แล้ววันพูดเป็น7พฤษภาคมนะคะยังไงก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะก็ทางสหรัฐอเมริกานะคะยื่นเสียภาษีปีนี้ไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมนะคะทีนี้วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ IRS นะคะเพิ่งจะประกาศนะคะ2 million อเมริกันได้รับ stimulus check อาทิตย์นี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้รับนะคะทาง IRS นะคะเขาก็มีตารางการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือว่าเป็นวันไหนบ้างนะคะปกติที่เราเห็นกันก็เขาจะแบบจ่ายออกแบบใหญ่ๆเลยก็คือทุกวันพุธนะคะแต่เขาก็จ่ายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะทาง Republican นะคะตอนนี้เสนอหรือ offer นะคะ bill ของตัวเอง infrastructure proposal นะคะของตัวเองในมูลค่านะคะ650 billion นะคะเปรียบเทียบกับของประธานาธิบดีโจไบเดน 2.2 trillion spending plan นะคะ Democrat นะคะพยายามจะไฟเรื่องเงิน stimulus check นะคะรอบที่4นะคะที่เป็นรายเดือนนะคะเขาพยายามจะเอาเข้าไปในbill infrastructure plan นะคะที่เรารู้กันก็คือมีอยู่2ตัวนะคะที่กำลังพูดคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะก็คือตัวที่1ก็คือ 2,000 นะคะจ่ายครั้งนึงแล้วก็จ่ายอีก 1,000 นะคะทุกๆเดือนนะคะจนกว่าโควิดจะจบนะคะแล้วตัวที่2นะคะที่เขาพูดกันอยู่ก็คือจ่าย 2,000 เหรียญต่อเดือนนะคะไบเดนนะคะประกาศเมื่อวานนะคะว่าจะถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานนะคะในวันที่11กันยายนนี้นะคะคืออเมริกาเนี่ยอยู่ที่นั่นน่ะอยู่ในพื้นที่นั่นน่ะประมาณ20ปีแล้วนะคะก็ตอนนี้เขาบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ต่อนะคะก็เลยว่าจะถอนกำลังออกมานะคะทุกคนเห็นเป็นยังไงบ้างคะควรจะกลับมาหรือจะอยู่ต่อคะทุกคนอันนี้วันไม่ค่อยทราบรายละเอียดนะคะแต่ที่เห็นดูข่าวเมื่อวานเขาก็ประกาศออกมาประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเงินสติมูลัสเช็ครอบที่3นิดนึงนะคะไปอย่างเร็วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันพูดถึงเงินเยียวยารอบที่4ต่อนะคะ IRS นะคะส่งเงินนะคะ2 million นะคะสติมูลัสเช็คให้กับSocial Security นะคะ VA Benefit นะคะอาทิตย์นี้นะคะเงิน Stimulus Check นะคะก็ยังส่งออกอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนคือถ้าใครยังไม่ได้รับเนี่ยก็เขาก็ยังส่งออกมาอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะซึ่งอย่างเช่นนะคะอาทิตย์นี้นะคะ IRS เขาก็มีจ่ายออกไปให้กับ VA นะคะ 320,000 payment นะคะ 1.2 million สำหรับ Direct Deposit payment นะคะ800,000 paper check payment นะคะคือเขาอย่างที่บอกนะคะถ้ายังไม่ได้รับก็เขาก็ยังส่งออกเรื่อยๆนะคะก็พยายามเช็คในเมลด้วยนะคะเผื่ออาจจะมาเป็น paper check หรืออาจจะมาแบบ debit card นะคะเงินช่วยเหลือรอบที่3ค่อนข้างจะดีเลย์นะคะทุกคนค่อนข้างจะช้านิดนึงนะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่ามันก็พยายามจะติดตามเขาที่เราสนใจนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเงินช่วยเหลือรอบที่4นะคะว่ามีใครซัพพอร์ตบ้างนะคะเท่าที่ดูโพนะคะที่เขาออกมาในข่าวนะคะ 65% นะคะซัพพอร์ตเงิน 2,000 2,000 ต่อเดือนนะคะ 41% นะคะซัพพอร์ตแบบเป็นจริงเป็นจังแบบ strongly นะคะแล้วก็ 24% นะคะค่อนข้างจะซัพพอร์ตนะคะทีนี้คนที่เปอร์เซ็นต์ที่เขาคัดค้านก็จะมี 32% นะคะไม่ซัพพอร์ตเงิน 2,000 เหรียญต่อเดือนนะคะ 14% เนี่ยไม่อยากให้มีนะคะทุกคนเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะจะเอา 2,000 เหรียญแบบหรือ 1,000 เหรียญต่อเดือนอย่างนี้นะคะทุกคนก็ลองคิดดูนะคะลองเลือกดูนะคะว่าจะเอายังไงดีนะคะ 2,000 หรือ 1,000 นะคะคิดเห็นเป็นยังไงบ้างคะทุกคนทีนี้นะคะ Republican นะคะก็จะเรื่องเกี่ยวกับเขาจะเสนอนะคะ infrastructure bill ของเขาเองนะคะให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะซึ่งมีมูลค่านะคะ650 billion นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับ infrastructure 2.2 trillion ของโจไบเดนซึ่งของ Republican infrastructure bill นี้ยังไม่มีดีเทลอะไรนะคะ
อาจจะเป็นเดือนหน้านะคะอาจจะมีดีเทลออกมานะคะก็คือพฤษภาคมนะคะแต่เท่าที่รู้นะคะทางริพับลิกันนะคะเขาจะเอาเฉพาะการก่อสร้างขั้นพื้นฐานนะคะเช่นพวกถนนพวกสะพานน้ำแอร์พอร์ตอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเขาจะไม่เกี่ยวกับเงินที่จะเอามาช่วยเหลือคนทางฝั่งอเมริกาในช่วงโควิดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นการพูดคุยกันแบบนานนะคะถ้าเขาจะทำงานร่วมกับเดโมแครตนะคะถ้าเขาไม่ใช้ reconciliation process นะคะก็จะมีการเจรจากันค่อนข้างนานนะคะแต่ว่านะคะตอนนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะอยากจะทำงานร่วมกับทางฝั่งของ Republican นะคะถ้า Democrat ตัดสินใจไม่ใช้นะคะreconciliation ในการผ่านบิลนะคะเขาก็ต้องทำงานอย่างหนักนะคะ Democrat ก็พยายามจะขึ้นภาษีนะคะจาก 27% เป็น 28% เพื่อจะเอามาจ่ายในบิลตัว 2.2 ทริลเลียนนะคะทุกคนจริงๆแล้วเท่าที่วันดูนะinfrastructure ของฝั่ง Republican นะคะเขาจะมีเฉพาะตัวนั้นแต่เขาจะไม่เอาพวกhealthcare หรือพวกที่เอามาช่วยคนทางฝั่งอเมริกาเข้าไปในบิลตัวนั้นค่ะแต่ว่า Democrat เนี่ยเขาพยายามจะเอาเข้าไปในบิลตัวนี้นะคะเพื่อจะผ่านออกมานะคะ Senate Democrat นะคะ House Democrat นะคะพยายามจะผลักดันนะคะเงิน stimulus check รอบที่4นะคะ 2,000 เหรียญต่อเดือนนะคะให้เข้าไปในบิล infrastructure ตัวนี้นะคะและอีกอันนึงนะคะมีตั้ง21นะคะซีเนเตอร์เดโมแครตนะคะก็พยายามจะผลักดันนะคะเงินสติมูลัสเช็คที่จะจ่ายเป็นรายเดือนนะคะรวมไปถึงเงินผู้ว่างงานเงินอันเอ็มพอยเมนต์ด้วยนะคะทุกคนอันที่2ที่เขาพูดถึงก็คือจ่าย 2,000 เหรียญแล้วก็จ่าย 1,000 เหรียญทุกเดือนจนกว่าโควิดจะจบนะคะคิดว่าอันไหนดีกว่ากันคะทุกคน 2,000 เหรียญหรือ2,000 เหรียญแรกแล้วก็จ่าย 1,000 เหรียญเป็นทุกเดือนนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะวันอันไหนก็ได้นะถ้าเขาผ่านนะคะเราก็ไม่ว่ามากน้อยมันก็เอาจะได้มาช่วยคนที่เขายังไม่ได้มีงานทำนะคะจริงๆคนตกงานเยอะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะบริษัทต่างๆมันยังไม่ได้กลับมาเป็นปกตินะคะแล้วก็ตอนนี้นะโควิดมันก็เหมือนกับกลายพันธุ์เยอะนะวันที่วันพูดนะแล้วก็ทุกประเทศเลยนะคะประเทศไทยตอนนี้แดงทั้งประเทศเลยนะคะมันดูข่าวในพื้นที่นะคะประเทศไทยเรานะคะแดงทั้งพื้นที่เลยวันแบบโอ้เมื่อวานยังดูยังมีสีแบบอื่นอยู่แต่วันนี้ดูนะคะเป็นสีแดงทั้งประเทศเลยประเทศไทยนะคะทีนี้เรามาพูดถึงริพับลิกันกันนิดนึงนะคะริพับลิกันเนี่ยอย่างที่รู้นะคะเขาจะไม่ซัพพอร์ตอยู่แล้วนะคะและตอนนี้เขาก็มีบิลของเขาเองอยู่แล้วนะที่จะเสนอกับท่านประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะคือ infrastructure ของฝั่ง Republican ซึ่งมีมูลค่าถึง650บิลเลียนนะคะทีนี้วันก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่รู้ก็คือเขาจะไม่มีเงิน stimulus check แม้นั้นเขาจะเอาเฉพาะการก่อสร้างขั้นพื้นฐานนะคะเขาจะไม่เอาเงินออกมาทำแบบเอามาเกี่ยวกับเงินซิมลาเช็คอะไรพวกนี้นะคะของทางฝั่งริพับลิกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วริพับลิกันเขาก็ไม่สปอร์ตอยู่แล้วหรอกมันว่าทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันเองนะคะว่าระหว่างอินฟราสตรักเจอร์ของทางฝั่งริพับลิกันที่มูลค่า650บิลเลียนกับ 2.2 ทริลเลียนของทางไบเดนนะคะสเปนนิ่งแผนของเขาเนี่ยคะจะอันไหนเขาจะเอาเข้ามาแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงในการเจรจานะคะไบเดนนะคะพยายามจะทำงานร่วมกับรีพับลิกันโดยที่ไม่อยากจะใช้reconciliation process นะคะซึ่งถ้าเขาใช้ก็คือเขาไม่ต้องได้รับการสนับสนุนจากรีพับลิกันเขาก็สามารถผ่านบิลตัวนี้ได้นะคะจริงๆแหละเงิน stimulus check รอบที่4นะคะทุกคนอันไหนก็ได้วันคิดว่านะส่วนตัววันนะถ้าเขาผ่านถ้าเขาแอดไปในบิลตัวนี้หรืออาจจะอีกบิลตัวนึงที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะถ้าเขาผ่านนะมันก็เอามาช่วยเหลือทุกคนที่ตกงานหรือยังไม่ได้กลับไปทำงานนะคะหรือคนที่มีบริษัทนะคะแล้วก็ปิดไปอะไรเงี้ยเขาก็จะได้มีเงินมาซัพพอร์ตเงินมาช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะคะมันก็
จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็วันนี้วันก็เอาข่าวสั้นๆนะคะมาคุยกับทุกคนนะคะวันนี้ทำงานมาเลิกบ่าย3หิมะตกทั้งวันเลยค่ะทุกคนวันนี้หิมะตกวันนี้ตั้งแต่เช้านะคะจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะประมาณบ่าย2นะคะเมษายนแล้วนะคะทางบ้านวันหิมะยังตกอยู่นะคะก็คืนนี้นะคะก็ทั้งคืนนะคะยังไงแล้วทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมวิดีโอนะคะขอบคุณทุกไลค์เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณดิสไลค์ด้วยนะคะวันก็พยายามจะพูดช้าๆนิดนึงนะคะเพราะบางทีพูดเร็วไปเนี่ยเราก็สับสนตัวเราเองด้วยนะคะบางทีเท่าที่วันดูนะคะคนที่ดูวิดีโอวันก็ส่วนมากนะคะประมาณ 80% นะคะคนมีอายุประมาณ50ขึ้นไปนะคะวันก็เลยพยายามจะพูดช้าๆนะคะไม่พูดเร็วเกินไปนะคะแล้วก็มี25ถึง40ปีเนี่ยก็ดูวิดีโอวันอยู่นะคะขอบคุณทุกไลค์เลยนะคะที่กดไลค์ให้นะคะแล้วก็ขอบคุณดิสไลค์ด้วยนะคะยังไงก็ยังมารับชมวิดีโอของวันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ไปลุยกับสโนว์ต่อนะคะเดี๋ยววันจะไปทำความสะอาดหน้าบ้านเพราะว่าหิมะตกทั้งวันเดี๋ยวจะมาต่อพรุ่งนี้อีกนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกับทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วก็คนไหนนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินสติมูลเช็คนะคะก็รอนิดนึงนะคะเขาก็พยายามแจกจ่ายออกมาเรื่อยๆนะคะก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ